ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินซีเหมือนติงในไทเปที่ไต้หวันที่นี่คนไทยชอบมาเที่ยวกันเยอะมากเลยครับเพราะเดินทางสะดวกนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีซีเหมือนขึ้นมาก็เจอเลยนะครับที่นี่เองผมอยากจะพาทุกคนมาดูร้านของ Rhino Chill แบรนด์ผู้ผลิตเคสและอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone Android และ gadget อื่นๆแบรนด์นี้มีถิ่นกำเนิดที่ไต้หวันนี่เองครับในร้านมีของให้เลือกเยอะเลยครับมีเคสลายแปลกๆที่ในไทยหรือว่าออนไลน์ไม่มีจำหน่ายถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวไต้หวันก็ลองมาดูกันได้นะครับแต่ไฮไลท์อีกอย่างที่อยากเชิญชวนเพื่อนๆในรอบนี้คือตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาแบรนด์ Rhino Chill เขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับมีการทำระบบนิเวศหมุนเวียนที่ชื่อว่า Rhino Loop ขึ้นมาเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โมโนแมทเทียลเพื่อการนำกลับมารีไซเคิลได้แบบ 100% โดยมีเคสรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Circular Next ก็เป็นเคสที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบ 100% นั่นเองครับทาง Rhino Chill ยังเชิญชวนเพื่อนๆมาช่วยกันรักโลกด้วยกันนะครับโดยถ้าหากว่าเรามาที่ร้านนี้สามารถนำเคสมือถือเก่าของ Rhino Chill ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนนำมาบริจาคที่นี่ได้ครับเคสเหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งเท่านี้เราก็ได้ช่วยเหลือโลกทางอ้อมแล้วนะครับ Rhino Chill มีช็อปในไต้หวันหลายสาขาเลยสะดวกใกล้ที่ไหนก็สามารถเดินไปเยี่ยมชมได้ที่นั่นครับส่วนรายละเอียดของ Rhino Loop ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปยาวต่อไปนะครับ